สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะอยู่ที่ Maldives Beach Resort นะคะตอนนี้เรารอเช็คอินอยู่เวลาเช็คอินเนี่ยคือบ่าย2นะคะตอนนี้เราจะแวะมานั่งร้านกาแฟนะคะเป็นคาเฟ่นะคะที่อยู่เป็นของโรงแรมนะคะด้านหน้าโรงแรมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะนะคะมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะมีทั้งทะเลน้ำตกภูเขา อุทยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขื่อนแล้วก็มีคาเฟ่น่ารักน่ารักสวยๆเยอะเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมีวันหยุดหรือว่าอยากจะพักผ่อนแบบสบายๆฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับจังหวัดจันทบุรีนะคะลองมาเที่ยวกันนะคะอาหารก็อร่อยคาเฟ่น่ารักน่ารักเยอะที่พักสวยๆริมทะเลหรือว่าจะเป็นที่สอยดาวที่ป่งน้ำร้อนนะคะก็จะใกล้ชิดกับภูเขาป่าไม้นะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะจะเป็นเวลคัมดริงก์นะคะที่นี่จะมีน้ำมะตูมแล้วก็น้ำเก๊กฮวยเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเที่ยงกันนะคะที่ห้องอาหารวิวดีมากๆเลยค่ะทานมื้อเที่ยงกันก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกเราไปทานข้างนอกไม่ค่อยสะดวกเพราะเรามีเด็กด้วยหอยนางรมสดทรงเครื่องใหญ่ชุดใหญ่โอ้ยชุดใหญ่ชุดใหญ่แล้วก็เอาอันนี้ต้มจืดต้มจืดเพราะว่าเรามีเด็กๆมาด้วยนะคะเราก็ต้องแบบว่ามีแบบซับซ้อนนะคะตอนนี้จะเป็นหอยเชี่ยวอบเนยค่ะส้มตำถาทะเลยกมาทั้งทะเลมาทั้งทะเลปีกไก่อันนี้ปีกไก่ทอดมีมาเลยอาหารมาครบแล้วเดี๋ยวขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะเข้าห้องพักกันนะคะถึงแล้วปุ๋ยตกหลุมห้องจะมี2ห้องนอนนะคะห้องน้ำจะต่อกันเป็นห้องน้ำเดียวกันนะคะมาโผล่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นเช็ดหน้าก่อนเช็ดหน้าก่อนเช็ดหน้าก่อนเดี๋ยวเราจะไปทานมื้อเย็นกันนะคะเราไปดินเนอร์ริมหาดกันค่ะพี่ดิค่ะทุกคนพร้อมนะคะชุดพร้อมเสื้อผ้าหน้าผมค่ะเป๊ะค่ะเป๊ะค่ะจริงๆเราจองโต๊ะที่ริมทะเลไว้นะคะแต่ว่าอุบัติเหตุนะคะมันมีฝนตกนิดหน่อยนะคะเราก็เลยต้องมานั่งที่ตรงในร้านอาหารเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะคะไม่ใช่กินไม่ได้ธรรมดานะอุ้ยร้อนแต่ว่าต้องถ่ายก่อนแต่ว่าต้องถ่ายก่อนนะเราต้องสงวนอาการพอถ่ายเสร็จแล้วต้องกินยังไงนี่อย่างนี้ขอบ
ไม่เหมือนตะเกียบทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะคะคือแบบว่ากินได้ทั้งหมู่บ้านน่ะคือแบบ90บาทเยอะมากๆค่ะดูคนข้าวเกี๊ยวปลาหรือข้าวเกี๊ยวกุ้งนะจำไม่ได้แล้วข้าวเกี๊ยวอะไรสักอย่างอ่ะ90บาทเออกินได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะทานอาหารเช้ากันค่ะเพื่อนบาร์บี้เล่นทรายด้วยเหรอคะโอ้นี่มีพี่เป็ดด้วยอ่ะอันนี้เราได้มาจากที่เคฟดารานะคะอันนี้อ๋อหมูไหนดูสิอ๋อเนี่ยเขาเป็นเขาวาดรูปหมู